สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะก็วันนี้แอนหลอกซื้อมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของเฉิมหมานะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีของตรุษจีนอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะช่วงนี้เทศกาลตรุษจีนเขาซื้ออะไรกันบ้างดูกันเลยค่ะก็จะมีขนมทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็พวกคุกกี้หรือว่าขนมเปี๊ยะพวกนี้นะคะที่เป็นแพ็กเกจเนาะมาดูกันมาดูราคาอันนี้เป็นของ Liberty Plants โอ้พวกมันเป็นชีสปิ่งกันก็คือบิสกิตค่ะแต่กล่องสวยมากเลยชุดนี้158หยวนมีทั้งหมด4อย่างก็กล่องเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็ใส่บิสกิตใส่บิสกิตแล้วมีอะไรอีกเรามาดูกันอันนี้เป็นหมาควานะคะหมาควาก็คือเหมือนคล้ายๆขนมบ้านเราที่เป็นกรอบๆเรียกอะไรอ่ะบอกไม่ถูกมันขนมที่คนจีนกินกันนะเป็นแป้งใส่น้ำตาลแล้วก็งานะคะแล้วก็มีพวกแบบอันนี้เป็นอะไรอ่ะถั่วทั้งหลายแหล่อยู่ในแพ็กเกจอันนี้ก็เป็นปิ่งกันค่ะปิ่งกันบิสกิตปิ่งจิ้งปิ่งกันบิสกิตปักกิ่งอันนี้ของเธอมาทำเองกล่องสวยงามมากเลยนะคะคุกกี้แล้วก็อันนี้ขนมเปี๊ยะกล่องนี้158หยวนก็ประมาณ 1.8 กิโลค่ะอันนี้188หยวน 2.3 กิโลข้างในก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะมีบอกว่ามีอะไรบ้างตัวอย่างนอกจากนั้นเราก็จะมีด้านนี้เป็นพวกช็อกโกแลตคุกกี้เหมือนกันค่ะก็ดูแพ็กเกจเนอะบางคนก็ซื้อเพราะว่าชอบแพ็กเกจสวยอันนี้ก็น่ารักดีนะคะขนมเสี่ยววันจื่อเสี่ยววันจื่อนี่คนไทยเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ละเคยเต้นอยู่สมัยวัยรุ่นกล่องนี้ของเสี่ยวหวานจื่อ129หยวนค่ะก็จะมีพวกช็อกโกแลตแล้วก็อะไรกะช็อกโกแลตมาคลองมีเป็นคล้ายๆเผาฝูก็คือเป็นเหมือนเอกแคลร์ค่ะแล้วก็ขนมรสชาติต่างๆก็อันนี้คุกกี้นะคะเดี๋ยวให้ไปดูอย่างอื่นบ้างเนาะอันนี้ในบรรยากาศในเฮมาอันนี้เป็นเหล้าขาวของจีนนะคะเรียกว่าอู่เหลียงเย่เนาะขวดละ1,199หยวนอันนี้2ขวด366หยวน2ขวดนี้788หยวนคนจีนก็นิยมให้เหล้ากันนะคะแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะให้กันเป็น2ขวดด้วยเป็นแพ็กเกจนี่ก็จะมีแพ็กเกจนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราซื้อชอบกินเป็นเขาเรียกซงฉู่กุ้ยหยีนะคะ108หยวนก็คือเอาไปทอดก็จะเป็นแบบนี้เลย700กรัมแล้วก็มีอาหารที่เป็นเซตๆเลยเนาะสามารถเอาไปต้มแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะอย่างอันนี้อันนี้อะไรปูตาจิเกะปูตุยหัวกัวนะคะก็เป็นหัวกัวก็คือสุกี้นั่นเอง58หยวนก็ประมาณ300กว่าบาทป๊อปคอร์นค่ะป๊อปคอร์นเอาไว้กินตอน
ตุ๊ดจีนข้ามคืนค่ะนั่งข้ามคืนเลยก็กินไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสอดไส้เหอเถาเป็นวอลนัทสอดไส้สอดไส้อะไรหลายๆอย่างเบอร์รี่ทั้งหลายแหละน่ากินกันนะคะนี่ไอ้ดูอย่างไรกันอันนี้เป็นทุเรียนจากมาเลเซียนะคะแท่งละ200บาท40ประมาณ 39.9 ส่วนหยวนก็ประมาณ200บาทนะคะทุเรียนไอติมทุเรียนทุเรียนอันนี้178หยวนคูณ5ไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นเมาชันหวังของมาเลเซียน่ากินเหมือนกันแล้วก็มีทุเรียนเป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้เลย199หยวนประมาณ2กิโล 2.7 กิโลค่ะ 2 ถึง 2.7 กิโลทุเรียนนี่นะคะก็ตรงนี้เป็นแผนกอาหารสดนะคะก็จะมีตับไก่ของที่แบบทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแพ็คไว้ให้คนมาซื้อเอาไปกินได้เลยโซนนี้เป็นสลัดแล้วก็พวกสลัดเปาทั้งหลายแหละนะคะเพิ่มมาที่นี่แถวมหาวิทยาลัยชิงหัวนะคะก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากแต่ว่าก็มีของครบทุกอย่างเลยค่ะเครื่องปรุงอาหารแห้งอาหารสดอาหารคาวอาหารพร้อมกินเอาละค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสันต์วันตรุษจีนเฮงๆๆทุกคนค่ะบ๊ายบายเจเจียน